ideas and approaches that we so far until we push aside the vision. Sir, good afternoon. Can I interest you with this? Yeah. Please, thank you. So over what do you want to show here? Over here, we are simulating a PCB processing process. So what it does is that this PCB over here, we are simulating that there are some errors. Then with the errors, how does the process detect the errors itself? So there are certain things, like for example, this barcode reader. What it does is that it identifies the parts. So what we do is that we have put the barcode on the PCB. But there are also other things, like for example, some of the brackets are not properly installed. So how does it pick up? There'll be the camera over there, and this camera over here also to check. And this one also, the bracket is not properly installed. It's tilted one side. So the cameras have to pick up the problems. And also there is a camera at the bottom that does the check the soldering. To check whether the soldering is properly soldered or not. It's a bad thing, huh? Then after detect what the machine doing. After detecting, then what the machine does is that it must be smart enough to tell the whole machine, say, okay, there is some error with this problem, with this PCB, for example, and then how to deal with it. Maybe to send it to another part for error correction. ตัวนี้โชว์อะไรครับเนี่ยอันนี้เหรอครับอันนี้โชว์คือกล้องครับจะเป็นตัวจับว่าตำแหน่งของตัวนี้อยู่ที่ไหนแต่เดี๋ยวต้องรอดูนิดนึงเพราะว่าเขาจะถ่ายก่อนแล้วก็เขาจะจับกล้องที่ติดอยู่ในนี้คือกล้องวิชั่นยี่ห้ออะไรโรบอทเนี่ยลบเจอเลนอ่านว่าอะไรออกเสียงว่าเจอเลนินด้าแต่ว่าของผมมันจะเป็นเกี่ยวกับซิกการ์ดเห็นเมื่อกี้เขาถ่ายเกี่ยวกับอะไรนะคุณเกี่ยวกับอะไรนะข้อมูลเกี่ยวกับเซนเซอร์ของซิกอ๋อขายคือซัพพลายเซนเซอร์นำเสนอเซนเซอร์ว่างั้นเถอะอ๋อนำเสนอเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับเขาถ่ายรูปเขาจับตำแหน่งแล้วนี่เซนเซอร์อะไรอันนี้เป็นม่านแสงครับอ๋อม่านแสงที่เข้าไปอ๋อหยุดใช่ไหมหยุดเลยไงหยุดเลยเข้าไปเข้าไปหยุดถอยอันนี้จะหยุดเลยโอเคคือครับมันจะเป็น2สเต็ปครับอันนี้เซตเป็นแอเรียไว้ครับอ๋ออันนี้มันเซตเป็นแอเรียไว้ถ้าเข้าในโซนปุ๊บโซนอะไรปุ๊บโรบอทก็จะตัดสินใจว่าจะสโลว์หรือจะสต็อปนะแต่ตัวนี้เรายกขึ้นมาสูงนะครับมันจะอยู่ในระดับนี้มันจะเป็นระนาบนี้ดังนั้นถ้าเราขาเข้าไปมันจะไม่เกิดผลอะไรต้องตัวไงทั้งตัวฮะต้องตัวเข้าไปแค่ระหว่างเนี้ยครับมีตัวไหนเข้าไปคืออันนี้เราไม่ได้เซตเราเซตให้แค่โชว์เฉยประมาณเราจะเซตให้ลอยขึ้นมาจากพื้นนิดนึงหยุดไปหยุดมี6เมตร3เมตร5เมตร7เมตรอ๋อนี่เหรอเซนเซอร์ก็คือมันก็จะเนี่ยขึ้นเตาขวาอ๋อหลักๆคือ1เมตร2เมตร3เมตรอย่างไอ้ตัวเนี้ยจะถูกสุดของนิยมใช้นะถ้าเกิดเราต้องการระยะแบบแค่ประมาณ1เมตรถึง2เมตรถ้าตัวใหญ่ๆได้คือได้7เมตรตัวนี้เขาดีตรงที่ว่าแองเกิลมันจะได้ถึง270องศา แองเกิลหมายความว่าไง
แองเกอร์ปกติมันสแกนเป็นแอเรียอ๋อแอเรียแองเกอร์ตรงนี้มันจะเป็นได้270อ๋อ270ก็คือแล้วก็ตัวนี้ได้ได้ประมาณ190 180ประมาณโอ้มันติดตรงตัวไว้นี่มันเป็นรอบในบอดี้แต่ว่าตัวนี้จะได้ระยะที่ประมาณ7เมตรครับผมนะครับตัวนี้ตัวเล็กๆตัวนี้ทูดีบาร์โค้ดมันจะจับตัวดีบาร์โค้ดตัวดีบาร์โค้ดมันจะอยู่ในนี้นี่ครับตัวนี้ใช้เลเซอร์มาร์กิ้งครับแล้วก็จับวันดีบาร์โค้ดที่ตรงนี้ครับแล้วก็จับทูดีถ้าเกิดตัวนี้แล้วจับวันดีฝั่งนู้นวันดีมันจะมีถ้าเกิดทูดีมันจับวันดีก็ได้ค่ะแต่ถ้าเราแค่แบบแยกให้ทั้งสองแล้วก็ตัวนั้นจะจับจะสุดได้ yes or no you also has color sensors as well it's our new series of KTS it's a so you have different models depend because some customers today they are using only contrast maybe in future you need to change your color can you move sensor also PSS color sensor so just imagine let's say when you're doing some printing you need to detect the poster normal solution would be a vision cameraSo you can have a view like this. But your user might not need to detect everything. You don't need to know whether it's in there. But you just need to know whether it's in there.